แล้วที่ผ่านมาแอมนั้นไม่มีลักษณะภายนอกที่บ่งบอกว่าเธอจะมีการแท้งลูกก็เธอไม่ได้เดินมากเธอไม่ได้ไปกินของอะไรผิดสำแดงแต่ปรากฏว่ามันดันเป็นเรื่องของภาวะคันเป็นพิษซึ่งเธอก็ออกมายืนยันว่าเธอเป็นภาวะคันเป็นพิษแล้วเธอเคยแท้งลูกมาแล้วมากกว่า1ครั้งแล้วที่มากไปกว่านั้นคือการแท้งลูกครั้งนี้อายุครรภ์7เดือนกว่านะฮะเป็นตัวเป็นตนแล้วอ่ะต้องยุติการตั้งครรภ์ที่เห็นในภาพก็คือทนายพัฒน์ธนิชาเอกสุวรรณรัตน์ขออภัยเอกสุวรรณวัฒน์นะฮะเป็นทนายความของแอมสยานายเปิดเผยบอกว่ารู้เรื่องแอมแท้งลูก7เดือนเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วและได้รับการมอบอำนาจให้ทำหน้าที่ชันสูตรพลิกศพร่างของทารกซึ่งก็จะติดต่อกับสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วจะยื่นหนังสือขอให้มีการชันสูตรร่างของทารกต่อไปดูกันต่อไปครับคุณผู้ชมครับนะฮะว่าเรื่องนี้นั้นจะส่งผลอะไรต่อรูปคดีหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้ไม่ทราบเช่นเดียวกันดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี